ท่านรัฐมนตรีท่านทูตจีนประจำประเทศไทยท่านประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงท่านประธานสภาธุรกิจฮ่องกงไทยท่านผู้ประกอบการลงทุนจากฮ่องกงสิงไฮ้ท่านผู้ประกอบการทุนไทยท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามของรัฐบาลไทยนะครับขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ตามที่พวกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากการนำคณะมาเยือนฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้นั้นก็เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้มอบหมายให้ผมเดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮ่องกงในหลากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งภาคเอกชนของไทยและฮ่องกงมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานดังที่ท่านประธานวินเซนต์ได้กล่าวมาสักครู่ในการเดินทางครั้งนี้นั้นผมค่อนข้างจะโชคดีที่นอกเหนือจากการได้พบปะนักธุรกิจชั้นนำของฮ่องกงและได้มิตรสหายใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานวินเซนต์โลและท่านเบอร์นาร์ดชานประธานสภาธุรกิจฮ่องกงไทยซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความกรุณาต้อนรับคณะของผมเป็นอย่างดียิ่งต้องขอขอบคุณเวลาโอกาสนี้ด้วยนะครับกระผมยังได้มีโอกาสเข้าพบปะพูดคุยกับทั้งท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮ่องกงคนปัจจุบันคือท่านซีวายเลิงและว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ท่านแคริแลมที่กำลังจะขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้จากการสนทนากับท่านทั้งสองผมได้รับทราบถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของฮ่องกงที่ผ่านมาและก็ได้ทราบถึงบทบาทแห่งอนาคตที่สำคัญอย่างยิ่งของฮ่องกงต่อความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่แต่ในภูมิภาคเอเชียแต่ยังครอบคลุมการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการระหว่างภูมิภาคอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่รัฐบาลจีนกำลังส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย One Belt One Road ในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติเคารพเมื่อครั้งที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ริเริ่มแนวความคิดความร่วมมือแห่งภูมิภาค One Belt One Road เมื่อปี2013เป็นต้นมาท่านก็ได้เริ่มชักชวนให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคให้ร่วมมือกันในการลงทุนสร้างความเชื่อมโยงหรือ connectivity ทั้งในด้านของการคมนาคมการสื่อสารพร้อมๆไปกับการผลักดันเขตการค้าเสรีแห่งภูมิภาคหรือ RCEPที่ครอบคลุมขนาดเศรษฐกิจประมาณร้อยละ40ของ GDP ของโลกรวมกันและครอบคลุมประชากรกว่าครึ่งโลกอีกทั้งยังผลักดันให้มีการขยายการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆในโลกอีกด้วยขณะนี้ผมเชื่อว่าโลกทั้งโลกกำลังจับตารอดูการประชุม One Belt One Road ที่ปักกิ่งในกลางเดือนนี้ซึ่งทางประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญโดยผมได้เรียนท่านทูตจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยนั้นได้ส่งรัฐมนตรีไปร่วมงานนี้ถึง6กระทรวงเพราะเราคิดว่าโครงการ One Belt One Road นี้เป็นประโยชน์
ต่อโลกโดยส่วนรวมและไม่ใช่ของประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะมันเป็นความร่วมมืออย่างบูรณาการที่ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการนี้เราเชื่อว่าแนวความคิดดังกล่าวนั้นได้กำลังเริ่มเป็นความหวังใหม่ของความร่วมมือในยุคสมัยที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอันสูงยิ่งในขณะนี้จากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของสหรัฐและการก้าวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักรและในยุคซึ่งการค้าเสรีเขตการค้าเสรีกำลังถูกท้าทายอย่างยิ่งฉะนั้นความหวังใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีและผมเชื่อว่าภาครัฐและภาคเอกชนไทยทุกคนต่างให้ความสนับสนุนและสนใจเป็นอย่างยิ่งนับจากวันที่จีนได้ประกาศนโยบายอันนี้ออกมาเพียงเวลาไม่กี่ปีถ้าเราดูเฉพาะความเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในเอเชียด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าได้มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและผมคาดว่าจะเติบโตสูงยิ่งขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งฮ่องกงกำลังจะเป็นตัวจักรสำคัญแห่งการขับเคลื่อนที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและช่วยเชื่อมโยงให้ดินแดนอนุภูมิภาคแห่งนี้เชื่อมโยงเข้ากับ One Belt One Road ได้อย่างแนบแน่นในอนาคตข้างหน้าฮ่องกงกำลังจะเป็นหัวหอกสำคัญในการลงทุนในประเทศต่างๆที่ One Belt One Road จะพาดไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่าง New Economic Belt และ New Maritime Silk Road กล่าวเฉพาะเพียงในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมามูลค่าการลงทุนของนักธุรกิจฮ่องกงสูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ5เมื่อเทียบกับนักลงทุนจีนซึ่งมีการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทและสูงเป็นอันดับที่3และในเพียงในปีนี้เพียงแค่ในไตรมาสแรกที่ผ่านมาการลงทุนจากฮ่องกงได้อยู่ในอันดับที่2รองจากญี่ปุ่นเท่านั้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในจังหวะและโอกาสที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านสิวายเลิงและท่านแคริแลมนั้นผมได้บอกเล่าให้ท่านทั้งสองทราบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ในช่วงแห่งการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจผมได้เล่าให้ท่านฟังถึงแนวทางการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยแนวคิดในการสร้างดุลยภาพแห่งการเติบโตที่ได้สมดุลทั้งจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอกประเทศและการพยายามสร้างความเติบโตจากภายในและการเหลื่อมลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศแนวความคิดในการสร้างความเข้มแข็งทั้งในอุตสาหกรรมเดิมที่เรามีอยู่ด้วยความพยายามในการยกระดับมูลค่าของผลผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นตลอดจนการไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆอาทิยานยนต์แห่งอนาคต Bio Economy Digital Economy Medical and Wellness Smart Device Creative Economy และอื่นๆเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับในการพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้าผมได้เรียนท่านทั้งสองได้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการ transform ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการ SME ให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 ที่จะต้องเน้นในเรื่องของดิจิทัลเรื่องของความรู้และข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีผมได้เรียนท่านผู้นำทั้งสองว่าฮ่องกงนั้นมีจุดแข็งในทุกด้านที่จะสนับสนุนการปฏิรูปของประเทศไทยได้และในขณะเดียวกันผมก็ได้เล่าให้ท่านฟังถึงแนวความคิดในการสร้างเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการขนส่งไม่เพียงแต่เฉพาะภายในประเทศแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มประเทศ CLMV หรือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามโดยส่วนรวมซึ่งจริงๆแล้ว EEC นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใดจริงๆแล้วเป็นการขยายการพัฒนาจากเขตเศรษฐกิจ Eastern Seaboard ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง30ปีที่ผ่านมาแต่โลกในขณะนี้ได้เปลี่ยนไปเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปการคมนาคมขนส่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเราจึงพยายามต่อยอดความสำเร็จแห่งอดีตโดยการขยายขอบเขตของ Eastern Seaboardไปสู่แนวคิดของ Eastern Economic Corridor ซึ่งครอบคลุมเขต3จังหวัดทางภาคตะวันออกโดยส่วนรวมแล้วเราพยายามที่จะให้ EEC สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ One Belt One Road ของจีนโดยให้สามารถ connect เชื่อมโยงผ่านเส้นทางรถไฟไทยจีนซึ่งเราพยายามเร่งให้ดำเนินการได้ในเร็ววันด้วยเหตุนี้ผมได้เรียนท่านทั้งสองว่าเราจึงต้องมีโครงการลงทุนใหม่ๆทั้งในเรื่องของคมนาคมในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพสุวรรณภูมิไปสู่ระยองการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติที่อู่ตะเภารวมทั้งการพัฒนาท่าเรือที่จุกเสม็ดระยองการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและมาตาพุดระยะที่3การก่อสร้างทางหลวงต่างๆที่สำคัญที่สุดคือการทุ่มการลงทุนในดิจิทัลที่จะเชื่อมโยงกับจีนและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนนั้นซึ่งมีโครงการอินเทอร์เน็ต plus ตรงนี้นั่นเองที่ว่า connectivity ระหว่าง one belt one road กับอนุภูมิภาค CRMV นี้จะเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของ Hard Infrastructure ก็คือเส้นทางรถไฟและ Soft Infrastructure ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตในอนาคตข้างหน้านอกจากนี้ในบริเวณแท็บ EEC นี้เราได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นการเฉพาะผมได้ให้นโยบายไปว่าในอนาคตข้างหน้ามันควรจะมีพื้นที่พิเศษสำหรับนักลงทุนเฉพาะชาติที่ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเช่นพื้นที่สำหรับจีนพื้นที่สำหรับญี่ปุ่นพื้นที่สำหรับเกาหลีใต้เป็นต้นดูในเขตแถบนี้เราได้มีการแบ่งออกมาเป็นพื้นที่พิเศษ2ส่วนคือส่วนที่เราเรียกว่า EECI ซึ่งเน้นในการสร้าง Innovation Park เอาไว้สำหรับเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการค้นคว้าวิจัยให้มันเกิด innovation ขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสตาร์ทอัพให้กับประเทศไทยและ EECD หรือ Eastern Economic Corridor Digital Park ซึ่งจะเน้นเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการลงทุนทางด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things โดยเฉพาะทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ท่านก็คงจะตระหนักได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ว่าเป็นการร่วมมือทางด้าน SME ไม่ว่าการลงทุนในเรื่องของ Infrastructure หรือแม้กระทั่ง Property ซึ่งแน่นอนที่สุดเมื่อเส้นทางรถไฟเกิดเมืองใหม่เกิดการขยายเมือง Urbanization การพัฒนาเมืองย่อมติดตามมาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในความคิดใหม่ๆมันย่อมติดตามมา
ตรงนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนฮ่องกงนั้นมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในชีวิตผมนั้นเดินทางไปฮ่องกงหลายต่อหลายครั้งที่ติดใจมากที่สุดไม่ใช่หูฉลามนะครับแต่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวตุ๋นที่มันอยู่ตามห้องแถวเล็กๆอร่อยมากซึ่งการเดินทางไปฮ่องกงครั้งล่าสุดนั้นผมได้มีโอกาสหนีออกมาไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวตามลำพังซึ่งจริงๆแล้วฮ่องกงกับไทยนี่ใกล้ชิดกันมากผมเพิ่งเรียนท่านวินเซนต์โลว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานวินเซนต์เนี่ยพอใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นไทยมากกว่าผมซะอีกใช่ไหมครับฉะนั้นจะไม่มีความแตกต่างอะไรระหว่างนักลงทุนไทยนักลงทุนฮ่องกงถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านลองไปเดินตามถนนไม่มีใครคิดว่าท่านเป็นคนจีนฮ่องกงนะทุกคนคิดว่าท่านมาจากประเทศไทยทั้งนั้นนะครับนี่เป็นจุดแข็งประเทศไทยนะที่เมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านจะรู้สึกว่าอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างยิ่งในการเข้าสู่เป้าหมายที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดผมได้เรียนทั้งท่านซีวายเหลิงและท่านแคริแลมว่าท่านนายกรัฐมนตรีของไทยประสงค์ที่ให้ไทยกับฮ่องกงนั้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ท่านในการพัฒนา EEC และในการสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับวันเบลต์วันโรดของจีนในที่จริงแล้วนักธุรกิจฮ่องกงนั้นได้มีโครงการลงทุนต่างๆใน EEC อยู่บ้างแล้วในปีที่แล้วมีโครงการลงทุนที่ขอรับ BOI มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทใน3จังหวัดในขณะที่จีนเองมีการลงทุนใน EEC มูลค่ากว่า 16,000 ล้านทั้งหมดนี้เนี่ยก็แสดงว่าเริ่มเข้ามาแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลังจากการประชุมในวันนี้หลังจากการพบปะนักลงทุนร่วมกันทั้งวันนี้และพรุ่งนี้อนาคตข้างหน้าเราจะเห็นนักลงทุนจากฮ่องกงเพิ่มมากกว่านี้อีกมากแล้วจริงๆแล้วท่านวินเซนต์โลนะท่านมองการไกลท่านมาตั้ง Head Office เรื่องของฮ่องกงTDC สาขาที่นี่ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแต่จะให้ดีไปกว่านั้นผมได้เรียนท่านว่าเราอยากจะเห็นฮ่องกงมาตั้ง Economic and Trade Office ที่ประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของ CLMV คนที่มาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้ตั้งใจเพียงแค่ลงทุนแล้วเซิร์ฟประเทศไทยแต่ใช้เป็นฐานในการผลิตและขยายไปสู่ประเทศข้างๆของเราทุกวันนี้และในอนาคตที่จะตามมาการเติบโตทางเศรษฐกิจของ CMV นั้นสูงมากยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ประเทศไทยนั้นโดดเด่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะเรามี facility มีทุกอย่างที่พร้อมที่จะบริการและเราเป็นมิตรกับประเทศต่างๆเหล่านี้อย่างแนบแน่นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือเราก้าวเดินไปด้วยกันท่านมาตั้งฐานที่นี่ผลิตที่นี่สินค้าที่ผลิตในกัมพูชาก็จะมาลงที่ลำเชบังมาลงที่ EEC ชิฟต์ไปสู่ประเทศต่างๆข้างเคียงฉะนั้นเมื่อฮ่องกง TDC มีออฟฟิศที่นี่แล้วถ้าหาว่ารัฐบาลฮ่องกงมี ETO ที่นี่มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้มี bilateral meeting ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกงสามารถดีไซน์ยุทธศาสตร์ร่วมกันทำให้เกิดการเติบใหญ่ของความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าผมทราบมาว่าในคณะที่เดินทางมานี้มีนักลงทุนมาจากเซี่ยงไฮ้ด้วยก็จะเรียนพวกท่านว่าเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผมก็ได้เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ได้พบปะกับท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ท่านหานเจิ้นเราได้แลกเปลี่ยนความคิดและเห็นชอบร่วมกันในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเซี่ยงไฮ้ผมได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซินหัว
ที่เป็นจุดเชื่อมโยงในการที่จะดึงเขาเข้ามาร่วมกับเราในโครงการ EEC เพราะสินหัวนั้นเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีนั้นเป็นเลิศอยู่แล้วมีนโยบายในการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆเราต้องการความร่วมมือจากสินหัวผมได้มีโอกาสพบปะนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งน่าทึ่งมากฉะนั้นผมก็ได้เชิญชวนให้พวกเขาเดินทางมาลงทุนในประเทศไทยและจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้มีนักธุรกิจจากซิงไฮ้ได้เริ่มลงทุนในประเทศไทยแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ท่านมั่นใจในประเทศไทยก็คือไปสอบถามนักธุรกิจจีนฮ่องกงซิงไฮ้ที่เดินทางมาที่นี่อยู่แล้วถามเขาเลยว่าอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นยังไงมีปัญหาไหมเจริญรุ่งเรืองไหมผมเชื่อว่าคำตอบที่ท่านจะได้รับเป็นบวกแน่นอนผมท้าให้ท่านเดินทางไป EEC ไปถามเขาเลยหนึ่งเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ China Daily ของจีนได้ตีพิมพ์บทความซีรีส์7ซีรีส์โดยมีซีรีส์หนึ่งพูดถึง EEC โดยเฉพาะได้ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจนักลงทุนจีนที่ลงทุนที่นั่นเขากล่าวว่าประเทศไทยนั้นมีโลเคชั่นที่เหมาะที่สุดเขาเข้ามาเป็นนักลงทุนแล้วเล็กๆขณะนี้เขาเติบใหญ่ขยายการผลิตสามารถเข้าไปสู่ประเทศทั้งพม่าเวียดนามลาวเขมรได้จากการมีศูนย์กลางที่นี่ฉะนั้นขอให้ท่านมีโอกาสก็ฝากท่านวินเซนโลไปพบปะกับเขาไปถามเขาณจุดนั้นด้วยเหตุนี้ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่านักธุรกิจจากฮ่องกงหรือเซี่ยงไฮ้จะสามารถเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนของไทยหากมหานครนิวยอร์กกับลอนดอนเป็นมหานครทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาของตะวันตกผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเซี่ยงไฮ้ก็คือนิวยอร์กของจีนและฮ่องกงก็เหมือนกับลอนดอนนั่นเองฉะนั้นด้วยการมีบทบาทที่สำคัญอย่างนี้ของทั้งเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงและด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนความแนบแน่นระหว่างผมกับทางท่านเลขาธิการพรรคที่เซี่ยงไฮ้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเราในกับทางไทยกับทางปักกิ่งและกับทางฮ่องกงซึ่งผมได้เพิ่มหมายวันนี้เนี่ยหลายท่านทีเดียวอนาคตไทยกับฮ่องกงนั้นสว่างไสวแน่นอนที่สุดอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าผมโชคดีอย่างยิ่งที่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยผมได้เพื่อนใหม่คือท่านวินเซนและท่านเบอร์มาร์ดและก็ได้ขอให้ท่านร่วมกับผมจัดงานในวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ภาคเอกชนของฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ได้พบกับภาคเอกชนของไทยผมว่าวันนี้นะครับจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างฮ่องกงกับไทยและเซี่ยงไฮ้และเชื่อมโยงเข้ากับวันเบลวันโรดของจีนได้อย่างแน่นอนในบ่ายนี้ผมก็จะนำคณะของท่านเข้าไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดงานในวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับผมจะไม่เสียเวลามากไปกว่านี้กับผมในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลในด้านเศรษฐกิจต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ให้เกียรติมาเยือนไทยและขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่ในวันนี้และพรุ่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ท่านได้พบปะกับเพื่อนใหม่ในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก้าวสำคัญในวันนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยั่งยืนระหว่างไทยฮ่องกงเซี่ยงไฮ้สืบไปอย่างยาวนานในอนาคตข้างหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณ